เอาเรื่องเลยไปเลยสิ่งที่เราที่พูดบนเวทีคือยังไงคะเกินจริงป่ะคือโฟหาเรื่องให้กอล์ฟอีกแล้วอ่ะไม่คือตอนแรกอ่ะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนโฟก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ช็อกไปแล้วก็แบบฮะเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในสคริปต์ใช่ไหมเรื่องนั้นใช่ใช่เหมือนโฟเขาพูดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถึงเขาก็ไม่รู้มาจากไหนคือมันไม่ใช่เลยใช่แสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นไม่ให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริงใช่ใช่ใช่ไม่เคยไปจีบเขาไม่มีเขาว่ามาจีบเราว้าไปถามเขาเองไปถามเขาเองไม่คือตอนนั้นยุคกอล์ฟไม้อ่ะมันก็จะมาควบคู่กับถ้าเป็นวงสาวๆก็เป็นโฟร์มดใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบเหมือนไปตึกอโศกไปตึกลาดพร้าวแล้วก็เอารูปโฟร์มดมาให้เราก็อยากงงๆว่าอะไรต้องเซ็นให้โฟได้หรอเอาไปให้โฟเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันนะกอล์ฟไม้โฟมดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบอ๋อหรอโอเคเรามีส่งข้อความหรือเปล่าฮะ10ปีที่แล้วมีส่งข้อความไม่มีไม่มีคือไอ้ข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซ็นลายเซ็นแล้วแบบว่าเขาจะแบบว่าเขียนให้โฟหน่อยเขียนให้น้องโฟหน่อยเอ้ยพี่โฟสิเขาแบบเราพี่โฟส่งให้อะไรเงี้ยแล้วเขียนว่าอะไรอ่ะพี่โอ้จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรอไม่แต่พอเราเดี๋ยวโฟมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกค่ะพอโฟพูดเลยทีแล้วก็พูดหน้าหัวไปเลยฮะได้ตีความว่ามันแค่มีอะไรมันเป็นสคริปต์ครับมันสคริปต์เพื่อแบบเหมือนแบบว่าให้คนไม่ใช่มันให้คนแบบจิ้นๆกันเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าใช่แล้วอีกวันหนึ่งโฟก็มาบอกกอล์ฟมึงไม่ต้องพูดเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วอ๋อหรอเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับตามนั้นวันที่สองไม่เหมือนเดิมแต่เรื่องจริงนะวันที่สองอะที่บอกว่าเนี่ยก็คือแฟนๆเนี่ยเขาส่งไปรูปมาให้มาเขียนเลยแต่กอล์ฟจำความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับเข้าไม่ถึงกับคุณโฟอะเขาถึงยากสมัยนั้นแสดงว่าเราเคยคิดจะเข้าหรอไม่ได้เคยคิดจะเข้าอะไรเลยเข้าถึงไม่จะเข้าถึงบ้านไม่ไฟไหม้เนาะอะไรนะบ้านไม่ไฟไหม้ใช่ไหมหลังจากเราต้องไปถามอดีตที่ผ่านมาเอาไม่ตอนจะขึ้นอ่ะอันนี้มาเราก็บอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจิ้นเซอร์วิสแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจใช่ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วแต่เขาไม่อะไรเขาเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ตรงรู้จักโอ้ยังมาขอแบบเบ๊ I want take photo พี่โฟรอถ่ายรูปถ่ายรูปโฟด้วยแล้วก็ไปตอนที่เราดังทั้งคู่อ่ะเราเห็นโฟมดแล้วเป็นยังไงบ้างนะวันนั้นชอบโฟอ้าวชอบเลยผู้จัดการอะไรมาปั่นเราเหลือเกินเนี่ยการพูดจริงกันเนี่ยดูแล้วส่งแล้วพูดจริงไม่แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าโฟเขาฮอตมากเขามาจากเด็กดีป่ะเด็กดีป่ะแล้วแบบเป็นแบบเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะโอ้เขาแบบว่าผิวดีอะไรเงี้ยแล้วแบบตอนนั้นคือแบบ number one อยู่นะตอนนี้อ่ะตอนนี้เขาไม่สะดวกอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็ไม่น้อยหน้าเราถามไปเราก็เชื่อถึงกันโอ้ใช่เราก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถึงได้ลงสุดท้ายมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าสนิทกันนี่ครับก็เรายังถามเขาอยู่เลยว่าหลังเวทีเนี่ยใครหรอใครหรอแล้วเขาตอบไหมเขาหลุดไหมอะไรนะเขาบอกเพื่อนเหมือนเราเขาบอกว่าถ้ามีกูบอกมึงคนแรกโอเคแสดงว่าตำนานเขาคงไม่เป็นจริงไม่ให้เขาจิ้นกันแบบไม่ให้เขาจิ้นกันแบบนี้แหละน่ารักแต่คือถ้าคนจะพอบนเวทีคนจับจิ้นก็สะดวกใช่ไหมเราสะดวกก็ไม่รู้เขาจะสะดวกหรือเปล่าถามเขาอยากทำเพลงด้วยกันไหมเขายังบอกไม่สะดวกเลยตอนนี้เขาตอบมาแล้วสักทีโปยไปงั้นแหละเหมือนตอนโปยตื้อไม้ให้ไม้คอนเสิร์ตกับไม้สุดท้ายก็ได้เห็นปะโฟหรอไม่สะดวกเหมือนเดิมไม่สะดวกเหมือนเดิมใครอยากเห็นเราทำเพลงกับโฟก็ไปถล่มคอมเมนต์ในโฟนะเฮ้ยไม่แน่นะเราใช้วิธีนี้แล้วใช้วิธีนี้อีกแล้วกดดันด้วยโซเชียลมีเดียไปถล่มคอมเมนต์แล้วจะคุณจะได้เห็นโฟจะแพ้ภัยให้กับโซเชียลมีเดียแล้วจริงเราอยากให้โฟมาเป็นแขกรับเชิญไหม
เบื่อกันหรือเปล่าแล้วว่าเจอเห็นกอล์ฟโฟบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแต่ใจก็ใจเลิกลากแล้วอ่ะแต่จริงๆก็แบบว่าก็ถ้าเขาสะดวกก็น่าสนใจนะสนใจนะก็อยากให้เพื่อนชวนเขาที่ออกมาท่องชวนลองพี่ลองชวนหนูแก่โอ้เราก็อยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันเหมือนกันนะให้ชวนที่มันเสริมไม่ให้บอกละน้ำเสียงทำไมน่ะน้ำเสียงทำไมเอาไปก็บอกว่าเราอยู่ในเส้นทางชีวิตที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไงมันก็แบบว่าเหมือนเป็นความทรงจำอะไรอย่างนี้อยากจะขึ้นไหมล่ะอยากจะขึ้นก็มาทำเพลงด้วยกันก่อนดิพี่เรากดใจโฟก็ตอบเหมือนเดิมกูไม่สะดวก